ีความเกี่ยวข้องกับทุกคนเลยนะครับเพราะพลังงานคือสิ่งที่ทำให้อีกสิ่งเคลื่อนที่เติบโตหรือทำงานในทางใดทางหนึ่งถ้าไม่มีพลังงานก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพลังงานมี2แบบครับพลังงานแบบที่ใช้แล้วไม่มีวันหมดเราเรียกว่าพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทนเป็นพลังงานที่ได้มาจากธรรมชาติเช่นไม้ชีวมวลน้ำแสงอาทิตย์ลมและคลื่นเราสามารถหามาได้ทดแทนตลอดเช่นปล่อยน้ำจากเขื่อนมาปั่นไฟแล้วไหลลงทะเลกลายเป็นไอและเป็นฝนตกลงมาสู่โลกอีกพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปบางทีเราก็เรียกว่าพลังงานสิ้นเปลืองได้แก่น้ำมันรวมทั้งหินน้ำมันทรายน้ำมันถ่านหินและก๊าซธรรมชาติพลังงานประเภทนี้ใช้แล้วหมดเพราะหามาทดแทนไม่ทันการใช้พลังงานพวกนี้ปกติแล้วจะอยู่ใต้ดินถ้าไม่ขุดขึ้นมาใช้ก็เก็บไว้ให้ลูกหลานใช้ได้ในอนาคตรู้อย่างนี้แล้วเลือกใช้พลังงานให้เหมาะสมตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ